โคราชบ้านเองนะเนาะนั่นแหละแล้วลุงจะมายังไงคือว่าได้ดู YouTube เด็กสาธารณสุขเนี่ยคือว่าอาตมาปวดหลังอ่ะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนี่ยเลยมาดู YouTube ก็ไปรักษามาหลายที่หลายแห่งแล้วดีเลยอยากจะไปหาอาจารย์เกษรหมออะไรมั้งหงอกเหรอเอาสักชื่อนะหลวงพ่อลุงหงอกนะลุงหงอกครับผมลุงหงอกไม่ใช่หมอนะครับลุงหงอกลุงแล้วก็หัวหงอกหงอกเนี่ยนะลุงหงอกครับแล้วหลวงพ่อจะมายังไงก็ว่าจะไปอยู่โคราชจะไปทางไหนสะดวกไหมจะนั่งเครื่องมารถไฟมารถทัวร์หรือรถส่วนตัวแล้วไปทางไหนทีนี้ก็มากับใครหลวงพ่อจะมากับใครก็คงจะไปไม่เดียวเลยมั้ยสะดวกไหมก็ต้องถามหลวงพ่อสิว่าสะดวกไหมอยากจะมาน่ะใช่จะไปลงรถต้องรถไปรถประจำทางรถทัวร์นี่ลงรถบขสแล้วก็มันจะมีรถอะไรเข้าไปฮะรถแท็กซี่เลยไปสำนักงานไปนี่เลยเหรอจ้าไปพอดีมันมีงานด้วยเดี๋ยวเขาเปิดเรื่องไฟอ่ะไม่เป็นไรกว่าจะมาหลวงพ่อโทรอีกทีก็ได้ตอนจะมานั่นเดี๋ยวจะไปไหนแล้วจะไปหานะจ้าถึงจะเช่าไหมแกถ้าอยู่โคราชจะต้องออกไปจะเช่าไหมใช่ใช่ใช่ถึงเที่ยงถึงบ่ายอะไรอย่างงี้ได้จ้าได้เหรอได้ก็ว่ารถตัวมันก็มันไม่ว่าอะไรรถมันมีอยู่จำมันมีแต่รถงานรถส่งลูกหลานนะแล้วก็ไปหลายที่หลายทางเลยคือไปทางกาฬสินธุ์ทางเลยทางอะไรก็ว่าตรงไหนสิก็ไปทางผิดทางอะไรสักพักก็เลยมาเห็นในยูทูบดูก่อนยูทูบดูนะเห็นคือเขาไปหาไปทำอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็เลยดูเจ้าแล้วมันก็คือเขาพลาดมากเพราะว่ากระดูกเกี่ยวดูอะไรหลังมันคดแล้วก็มันก็กระบมมันอะไรมันกระดูกข้อกระดูกกระโปงอะไรมันไปอยู่ในระบบฉีดยาฉีดยาอะไรยกของดับก้มเลยอะไรนอนก็ลำบากลุกนั่งเลยจะมีโอกาสได้ไหมจะไปก็ดูวางเงินงานวางงานนี่ดีกว่าคือว่าไปถึงประมาณบ่ายเที่ยงมีอะไรดีกว่าแต่ยังรับศึกษาอยู่เนาะเอาใจช่วยทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องความเจ็บปวดก็เพียงแต่ทำความเข้าใจว่าไปทุกที่มาทุกที่ถ้าใช้ดีแต่ละที่ก็ดูให้ดีก่อนนะครับอะไรประมาณเนี้ยว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาใช้อะไรเขาทำยังไงจะได้ไม่ต้องไปทุกที่ไปเป็นที่ที่ไปที่ที่มันใช่อะไรประมาณนี้
ติดต่อ LINE ID 22.7 หรือแอด Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถพูดคุยพบปะพูดเจอได้ไม่ไกลเกิดเรื่องครับสวัสดีครับ